จากภาคใต้ไปต่อกันที่ภาคอีสานนะคะหมุดนี้คุณพลรวัฒน์ดวงเข็มปักหมุดรายงานจากบ้านหนองแสงตำบลนาจารอำเภอสีชมพูที่จังหวัดขอนแก่นค่ะชาวบ้านที่นั่นเขารวมกลุ่มกันทำแปลงปลูกผักสาธารณะสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชนนะคะความน่าสนใจอยู่ที่มีการตั้งกติกาตั้งข้อตกลงร่วมกันในการใช้บัวรดน้ำรดแปลงผักในทุกๆวันเป็นการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นรูปแบบการสร้างสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองแสงตำบลนาจารอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับในทุกเช้าของวันชาวบ้านหนองแสงตำบลนาจารอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นจะทยอยสลับสับเปลี่ยนกันมาเพื่อรดน้ำผักที่ปลูกไว้บริเวณริมสระสาธารณะของหมู่บ้านซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารเคมีครับย่ำมือเศร้าเดี๋ยวย่ำมือแรงพันธุ์ที่ออกมาพันธุ์ที่ออกมาเป็นกลุ่มนะครับออกมาเป็นกลุ่มแล้วก็จะส่วนกันมาหดหดแล้วก็ต่างคนต่างหดแล้วก็ที่ขอแบ่งผักกันกินแบ่งมาเป็นกลุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่มว่าเฮามาถามว่าอยู่บ้านไผที่บ่มีพื้นที่ปลูกผักนะครับเฮาก็มาแบ่งให้ตัวนี้เป็นแต่ละกลุ่มไปปลูกหอมแบ่งหอมป้อมบักพริกก็มีบักเขียก็มีค่ะมีเบิดสุยางคะน่าคือย่างอย่างนี้กินท่านป่ะครับนี่คือกินบ่ทันค่ะกินบ่ทันว่ามันงามเพิ่นสิบได้เด้อผิดเกิดนั่นนี่ก็บ่งามคักงามแน่เบิ่งดูจ้าเขือเขือก็มีอันนี้ของคุ้มได้ครับนี่ของคุ้มแสงตะวันค่ะอันนี้คุ้มแสงตะวันจ้าโอ้นี่นะครับคือโฉมหน้าผู้ดูแลผู้ดูแลนี่แหละไปฮอดหน้านี่คุ้มแสงตะวันฮอดแสงขันแสงอย่างนั้นฮอดแสงขันนี่นะครับครับอันนี้คือเจ้าของแปลงเพิ่นพักกะงามคนปลูกกะงามจ้าบ้านนี้ใครในสุคนหนอเฮ้ยย่องไหลนอกจากเป้าหมายในการสร้างอาหารปลอดภัยแล้วการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนในชุมชนคือสิ่งที่ต้องทำให้ได้จึงมีการนำเอาวิธีการรดน้ำแบบดั้งเดิมที่ทำปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเป็นข้อตกลงในการปลูกผักปลอดภัยด้วยครับชาวบ้านที่นี่จะต้องใช้บัวรดน้ำห้ามใช้เครื่องจักรหรือเครื่องสูบน้ำใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายไปด้วยและปลูกผักไปด้วยกติกาก็คือให้ใส่บัวรดนะครับให้ใส่บัวย่างเดียวเป็นยังคือยังให้ใส่บัวครับพ่อไปยกไปเบิ่งเลยก็ให้ออกกำลังกายไปในตัวโอ้ข้อห้ามว่าจังไหนข้อห้ามนี่ข้อห้ามก็คือไผที่รวยมาแต่ใจกระทางมีเครื่องสูบน้ำมีปั๊มน้อยมีหยังกระทางมาติดมาหดบ่ได้นะครับก็คือกติกาของเฮาก็คือใส่บัวนะครับใส่บัวให้หดน้ำย่างเดียวให้ออกกำลังกายไปในตัวนะครับโดยที่สภาเฮาสิซื้อบัวให้คุ้มละ2หาบนะครับมีหาบน้อยกับหาบใหญ่เพื่อผู้ใหญ่ยากก็ย่ำลูกย่ำหลานมาหัวแจ้นก็ให้ใส่หาบหน่อยชาวบ้านได้กินอาหารที่ปลอดภัยคนปลูกก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถือเป็นการสร้างสุขภาพที่ครบวงจรพลวัตดวงเข็มนักข่าวพลเมืองรายงาน